ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวน่ารักน่ารักของพริตานั่นเองนะครับกับชิกิต้า2เด็กไทยในเบบี้มอนสเตอร์ที่เพิ่งลงคลิปวิดีโอเต้น TikTok มาเองนะครับเมื่อวานนั่นเองกับการรวมตัวกัน4คนนะครับเต้นในหอพักทุกมุมกันเลยเอาแบบว่าเหมือนเป็นการพาทัวร์หอพักไปในตัวแล้วก็ได้เห็นการเต้นของ Baby Monster ที่แบบว่าสุดจะฮาซึ่ง2คนใน4นะครับก็คือพริตากับชิกิต้านั่นเอง2เด็กไทยใน Baby Monster ที่มาเล่น TikTok Challenge อันนี้ด้วยนะครับควบคุมการดูแลปล่อยคลิปโดยแอดมินแพรหรือว่าแอดมินพริตานั่นเองที่แฟนๆแซวกันอยู่ในตอนนี้ทั้งคู่ก็มากับเสื้อฮูดดี้นะครับสีม่วงแล้วก็สีเขียวนั่นเองซึ่งชิกิต้าใส่สีม่วงพริตาใส่สีเขียวนะครับชิกิต้าเนี่ยก็จะมาเต้นแบบว่าโชว์ท่าบีบอยสุดเท่สุดสมรรถแมงเลยนะครับความแข็งแรงของชิกิต้าเนี่ยคือยืนหนึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบเอเนจีเยอะมากๆเต้นไปเต้นมาหมุนบีบอยโชว์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็หกล้มหกคะแนนตีลังกากันไปหัวเราะขำกรากกันไปเลยก่อนที่ชิกิต้าเนี่ยจะวิ่งออกจากเฟรมกล้องไปนะครับเชื่อเลยว่าเบื้องหลังเนี่ยฮากันกระจายแน่นอนไม่รู้ว่าใครเป็นคนถือกล้องนะครับแต่ว่าเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยน่าจะเดินตามกันไปแล้วก็หามุมถ่ายของใครของมันแต่ว่าคนที่เหลือเนี่ยก็อยู่หลังกล้องแน่ๆนะครับบอกเลยว่างานนี้ฮาน้ำตาเล็ดแน่นอนตอนที่ชิกิต้าเนี่ยหกคะแนนตีลังกาไปเมื่อโชว์บีบอยนะครับอีกหนึ่งคนก็คือพริตาที่จะมาโชว์เต้นแต่ว่าน่าจะเป็นการโชว์เต้นแบบเด็กไทยแท้ 100% นั่นเองนะครับโชว์เต้นแบบว่าท่าทองทีมท่าทองซาวเวอร์เลยนะครับโย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 กันไปซึ่งการเต้นของพริตานี้เนี่ยก็ถูกอกถูกใจมัมมี่ชาวไทยกันมากๆเลยบางคนถึงกับมาคอมเมนต์มาพูดถึงกันเลยว่าพริตากับการเต้นแบบนี้เนี่ยคือขำมากๆไหนบอกว่าเป็นวิชวลไหนบอกว่าเป็นความนุ่มนิ่มแห่งวงนี่มาขายขำชัดๆเลยในคลิปวิดีโอเต้น TikTok นี้นะครับนอกจากจะเป็นแอดมินแล้วเนี่ยยังเป็นคนขายความฮาของ Baby Monster ไปแล้วด้วยในตอนนี้สรุปก็คือเบมอนนั้นไม่มีใครที่นุ่มนิ่มหรือว่าเรียบร้อย 100% แม้แต่คนเดียวนะครับขนาดความหวังของหมู่บ้านอย่างพริตากับอาสาเองเนี่ยก็ยังมีหลุดออกมาบ้างตอนเต้น TikTok กันกับ Baby Monster คนอื่นๆแต่ก็เป็นสีสันให้เหล่าแฟนๆเนี่ยเห็นแล้วก็ยิ้มตามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นบีบอยของชิกิต้าหรือว่าท่าเต้นสุดเก๋ท่าเต้นสุดเฟี้ยวนะครับของพริตาเด็กไทย 100% ทั้ง2คนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าใครชอบกันบ้างอะไรยังไงมาชื่นชมเด็กๆเบมอนกันนะครับที่สำคัญเลยก็คือเป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยทั้ง2คนใน Baby Monster กันคลิปนี้ก็แวะมาแชร์เรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็พูดถึงกันอยู่เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง